จ้าหน้าที่ได้นําเครื่องฉีดพ่นยานะคะไปกําจัดหนอนผีเสื้อจํานวนมากในพื้นที่หมู่3ตําบลหนองพระอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกที่สร้างความเดือดร้อนแล้วก็ความรําคาญให้กับประชาชนเป็นอย่างมากนางสาวนิสานาถกาศิลป์กาศินครบุรีเจ้าของบ้านเลขที่253/1หมู่3ตำบลหนองพระก็เล่าให้ฟังนะคะว่าหนอนผีเสื้อหล่นลงมาจากต้นประดู่ที่ปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านลงมาไต่ยั่วเยี้ยเต็มพื้นดินแล้วก็เข้าไปในบ้านด้วยสร้างความรำคาญแล้วก็หวาดกลัวให้กับคนในครอบครัวเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับลูกวัย6เดือนทําให้ต้องนอนกลางมุ้งจึงได้ประสานไปทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระเข้ามาฉีดพ่นยากําจัดหนอนด้านนางสาวสสิวิมลหงส์37หัวหน้าสำนักปลัดอบต.หนองพระก็บอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องฉีดพ่นยาไปกำจัดเพื่อจะลดจำนวนของหนอนแต่ว่าด้วยปริมาณหนอนที่มีเยอะมากนะคะจึงไม่สามารถจะกำจัดออกไปได้หมดแต่ก็คาดอีกว่าอีก 3-4 วันเนี่ยหนอนเหล่านี้ก็จะเป็นผีเสื้อแล้วก็บินไปในที่สุดค่ะคืออีก 3-4 วันตอนที่มันเป็นผีเสื้อนี่มันคงจะสวยเหมือนกันอยากเห็นตอนที่กลายเป็นผีเสื้อพร้อมๆกันนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเห็นแล้วขนลุกใช่ค่ะเขาก็บอกว่าไปโดนเนี่ยก็จะคันด้วยนะคะ